สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีเจมะตูมโพสต์ไร้ยาวชี้แจงหลังมีข่าวจ่อใหม่เรียกรอบ2ซึ่งล่าสุดดีเจมะตูมก็ได้ออกมาชี้แจงหลังจากมีข่าวจ่อใหม่เรียกรอบ2ข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินโดยเจ้าตัวได้เผยว่าขออนุญาตชี้แจงในส่วนของข่าวที่ออกมาวันนี้นะครับคือหลังจากที่ตูมได้หมายเรียกจากทางสน.ทุ่งมหาเมฆให้ไปสอบปากคำพร้อมรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15กุมภาพันธ์ตูมได้ติดต่อไปยังสน.ทุ่งมหาเมฆตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์แล้วว่าตูมไม่สามารถออกจากการควอรันทีนไปสน.ในวันที่15กุมภาพันธ์ตามหมายเรียกได้พร้อมยังแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ว่าตูมต้องกักตัวจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์ตามแพทย์สั่งและตูมต้องการที่จะไปตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้งหลังครบการกักตัวเพื่อความปลอดภัยของตัวตูมและทางเจ้าหน้าที่เองถ้าผลตรวจครั้งนี้ออกมาว่าไม่พบเชื้อตูมจะรีบติดต่อทางเจ้าหน้าที่เพื่อไปรับทราบข้อกล่าวหาทันทีโดยเอกสารทุกอย่างของตูมส่งไปทางอีเมลตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์และเจ้าหน้าที่ทางสน.ทุ่งมหาเมฆรับทราบเรื่องและเหตุผลการเลื่อนหมายของตูมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเป็นการติดต่อกันระหว่างตัวตูมและเจ้าหน้าที่โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์และมีเพียงเลขาเป็นตัวแทนเขียนและส่งข้อความครับไม่ได้ผ่านทนายอะไรทั้งสิ้นนะครับพอวันนี้มีข่าวออกมาว่าตูมไม่ได้แจ้งเรื่องนี้และถ้าตูมไม่ไปตามหมายเรียกวันที่15กุมภาพันธ์ตูมจะได้หมายเรียกใบที่2วันที่17กุมภาพันธ์ตูมเลยต้องขออนุญาตชี้แจงกับพี่ๆสื่อตรงนี้เลยนะครับว่าตูมแจ้งทางสน.ไปแล้วนะครับว่าเหตุผลที่ตูมไม่ไปตามหมายเรียกฉบับแรกเป็นเพราะตูมต้องปฏิบัติตามขั้นตอนแบบเคร่งครัดทั้งเรื่องแผนการรักษาเรื่องข้อกฎหมายและไม่ได้นิ่งนอนใจใดๆครับยังยืนยันว่าถ้าหายดีจะไปให้ปากคำแน่นอนครับอย่างที่ทุกคนทราบว่าโรคนี้ถึงเราไม่เป็นอะไรแต่คนอื่นอาจติดแล้วเป็นได้เลยต้องขอทำตามแพทย์สั่งก่อนจริงๆครับเพราะถ้าตูมเอาเชื้อไปแพร่ที่สน.ขึ้นมาตูมกลัวจะรับผิดชอบไม่ไหวครับอยากชี้แจงให้เข้าใจตรงกันก่อนข่าวจะคลาดเคลื่อนไปมากกว่านี้ครับสุดท้ายตูมอาจจะย้อนกลับไปแก้สิ่งที่ผิดพลาดไม่ได้แต่ตูมจะรอบคอบในการเดินหน้ากับทุกๆเรื่องนะครับขอบคุณที่เสียสละเวลาอ่านครับสุขสันต์วันแห่งความรักครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ